20ปีมาแล้วนะคะที่ภาครัฐปรับปรุงกฎหมายและตั้งหน่วยงานด้านการควบคุมมลพิษขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ว่าดูเหมือนมาถึงวันนี้สถานการณ์ด้านมลพิษโดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มความรุนแรงขึ้นจนมาตรการต่างๆรับมือแทบจะไม่ทันแล้วค่ะครับล่าสุดก็มีการออกกฎกระทรวงขึ้นมาอีกฉบับนะครับเพื่อหวังที่จะควบคุมการลักลอบทิ้งน้ำเสียจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสริยะในช่วงวาระประเทศไทยครับคุณดวงดาวเชิญครับค่ะโดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็คือผู้ประกอบการต้องทำรายงานการบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัดขณะที่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลการบำบัดของโรงงานเหล่านั้นต่อชุมชนด้วยค่ะชุมชน2ฝั่งคลองสำโรงในจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานที่เรียงรายอยู่ตลอดริมคลองค่ะแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีระบบบำบัดน้ำเสียแต่ว่าบางโรงงานก็ละเลยเรื่องนี้นะคะขณะที่บางโรงงานนั้นลักลอบใช้สารเคมีต้องห้ามทำให้คลองสาธารณะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนในอดีตค่ะนอกจากสีของน้ำที่รับรู้ได้ด้วยตาเปล่าแล้วกลิ่นยังเป็นอีกปัญหาที่ชาวบ้านตลอดริมคลองสำโรงในจังหวัดสมุทรปราการต้องเผชิญโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนระยะ700เมตรจาก2ฝั่งคลองสำโรงซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยามีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นกว่า200โรงงานทั้งโรงงานฟอกย้อมโรงงานเหล็กโรงงานชุบเคลือบและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีจากการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นเมื่อปี2553พบว่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤตมีการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณสูงและเกินค่ามาตรฐาน 3-8 เท่านำไปสู่การสั่งปิดและปรับปรุงหลายๆโรงงาน2ปีที่แล้วที่ผมมาตรวจโรงฟอกย้อมเนี่ยเราพบว่าเราเจอสารย้อมผ้าประเภทเอโซหรือว่าเอโซไดสีย้อมผ้าเอโซเนี่ยซึ่งพอผมได้ไปเรียนท่านอธิบดีกรมโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อสารเคมีนี้มันยกเลิกใช้มาห้ามใช้มาเป็น10ปีแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสารเคมีบางอย่างเองเนี่ยมันมีการห้ามใช้ละมันก็ยังมีการใช้อยู่อันนี้ก็เป็นตั้งคำถามที่ต้องกลับไปว่ามันมีมาตรการยังไงในการดูแลประเด็นปัญหาพวกนี้เนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ยังเหมือนเดิมอ่ะแต่เวลาฝนตกทีมันก็แบบน้ำขาวพักหนึ่งน้ำขึ้นอย่างนี้พอแล้วมันก็เหมือนเดิมยังปล่อยฟันพิษยังน้ำเสียก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละมีการแบบสั่งปิดโรงงานไปบ้างไหมคะยังไม่เห็นมีเลยนะมีแต่สร้างขึ้นมามีแต่ก่อขึ้นมาหลังบ้านก็มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยบางทีเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นเหม็นเลยสองสามวันนี้ก็เหม็นอยู่นะเหม็นอยู่น้ำโรงงานเกิดขึ้นเยอะนะเยอะตัวแรกถ้าโรงงานนี้เขาไม่ทำไม่อะไรมันก็ไม่เหม็นก็ไม่เหม็นพวกเลยแล้วก็โรงงานนี้ปล่อยอะไรอ่ะปล่อยฟันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยฟันสารเคมีจะขึ้นเยอะเนี่ยฟันเห็นป่ะเนี่ยปล่อยขึ้นมาเยอะในอดีตคลองสำโรงเป็นแหล่งน้ำสาธารณะของหลายชุมชนในย่านนี้โดยเฉพาะชุมชนมหาวงแต่การเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้ประโยชน์จากลำคลองสายนี้เพราะเกรงผลกระทบด้านสุขภาพแหล่งน้ำสาธารณะที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการบำบัดน้ำหรือว่ากรองตะกอนดินเท่านั้นนะคะหากต้องการให้น้ำกลับมามีคุณภาพในเกณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิมจำเป็นต้องยุติทุกกิจกรรมที่ปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ำค่ะพร้อมๆกับการขุดลอกตะกอนทั้งหมดขึ้นมาบำบัดอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับแม่น้ำฮัดสันในสหรัฐอเมริกานะคะหลังพบการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งยาวนานถึง40ปีจนสารพิษนั้นได้กระจายไปทั้งห่วงโซ่อาหารค่ะผลที่เกิดขึ้นทำให้สหรัฐเข้มงวดกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับประเทศไทยเองถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2535หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็โครงสร้างการควบคุมมลพิษรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายด้านค่ะเช่นปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทบวงกรมต่างๆจนนำไปสู่การตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นการเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งหากนับจนถึงเวลานี้นะคะก็ถือว่าครบ2ทศวรรษของการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยแล้วค่ะล่าสุดหลังปัญหาลักลอบทิ้งสารพิษและกากอุตสาหกรรมขยายวงกว้างนะคะก็ได้มีการออกกฎกระทรวงขึ้นมาอีก1ฉบับสาระสำคัญก็คือให้กิจการ10ประเภททำรายงานการปล่อยน้ำเสียส่งให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะถ้าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะฮะจะรู้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยของผู้ประกอบการเนี่ยมีการเดินเครื่องมากน้อยเพียงไรนะครับแล้วก็จะใช้เป็นหลักฐานนะครับในการที่จะมาพิสูจน์ในกรณีที่เกิดเรื่องขึ้น
การบำบัดเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาสารเคมีที่อันตรายเนี่ยออกได้เพราะว่ามาตรฐานพารามิเตอร์ที่เขาดูเนี่ยมันก็มีเป็นเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นเขาก็เอาบำบัดได้สารเคมีเพียงไม่กี่ชนิดแต่ว่ายังมีสารเคมีอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยที่มันไม่ได้ถูกสามารถดูแลได้จากการบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เขาควรที่ต้องเข้าไปดูก็คือว่าเรื่องของการใช้สารเคมีที่ต้นทางว่าจะทำอย่างไรว่าสารเคมีตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องถูกห้ามใช้กิจการ10ประเภทที่ต้องทำรายงานการปล่อยน้ำเสียส่งให้เจ้าพนักงานก็มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมห้างสรรพสินค้าตลาดโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลนะคะรวมไปถึงท่าเรือสะพานปลาสถานีบริการน้ำมันและการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์น้ำบางประเภทค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยมลพิษนะคะรวมทั้งกว่า200โรงงานตลอดริมคลองสำโรงที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะแม้ว่าเป็นการตามแก้ที่ปลายเหตุและมีเพียงโทษปรับกับจำคุกเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นการนำกลไกทางกฎหมายมาป้องปรามผู้ประกอบการค่ะก่อนที่พวกเขาจะสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมเพราะหากไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะนี่อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระแสคัดค้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในแต่ละพื้นที่นั้นมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะขอบคุณคุณดวงดาวครับ